ปฏิบัติตนตามกฎหมายและไม่ละเมิดกฎหมายในส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่กลุ่มของท่านได้มีการแจ้งการชุมนุมแล้วจะหมายถึงว่าจะไม่ได้มีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช่นะครับตายตาตั้งตัวตายตาตั้งตัวเป็นคนล้างมันมีคนเก็บอยู่ด้านในโอ้ขอรบกวนเอาออกมาให้ที่กองอำนวยการหน่อยครับผมเพราะไม่มีใครรู้ว่าอยู่ใช่ครับครับครับทำไมไม่ได้ล้างครับก็สวัสดีครับตอนนี้เป็นอย่างไรอีกคนสั่งงานมันก็เล่นอะไรไม่ไหวแล้วหมดหน้าภัยแล้วเหมือนกันก็มุ่งเข้าสู่สถาบันเพื่อวัตถุประสงค์คือยุทธศาสตร์ของเขา2หลักคือ1บีบให้มีการนิรโทษกรรมเขาจึงผ่านรัฐธรรมนูญของไอลอว์นี่ซึ่งสุดท้ายถ้าผ่านก็ต้องมีการนิรโทษกรรมเขาและ2ให้คนของเขาเข้าไปมีอำนาจถ้าจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไว้มันไม่ออกจากหลักสังเกตไหมเนี่ยการเห็นเสื้อแดงมาการเห็นเสื้อส้มมาเป็นคำตอบเสื้อแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ชัดเจนเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่นั่นกันในสตูดิโอนะครับก็ในระยะที่ผ่านมาประมาณเกือบ1สัปดาห์ผมเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะครับไปนอกสถานที่นะครับไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะครับร่วมกับเจ้าที่ของผู้วุโสกฎหมายข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตินะแล้วก็มีเจ้าที่ UN แล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะที่ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนะก็ได้รับเกียรติเชิญไปนะครับแล้วก็ไปทำการ Lunch Talk นะครับซึ่งก็มีผู้ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับมีทั้งตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายทหารชั้นผู้ใหญ่มีหมอมีวิศวกรถึง5ท่านนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจแล้วก็ประชาชนทั่วไปมารับฟังกันนี่ก็เต็มเยียดเลยนะครับก็ถือว่าทำมาทั้งหมดเนี่ย4ครั้งกำลังขึ้นครั้งที่5ครั้งที่5ก็จะจัดวันที่4ธันวาคมนะแล้วก็วันที่5ธันวาเนี่ยนะมีข่าวดีนะจะบอกนะครับแล้วก็วันที่5ธันวาก็คงจะได้ไปร่วมเข้าเฝ้าร่วมกันวันที่5ธันวาวันพ่อผมก็จะไปที่วัดพระแก้วนะใครมีเวลาก็เชิญนะไปร่วมกันที่วัดพระแก้วนะครับในวันที่5ธันวาเอาล่ะนะครับสำหรับท่านที่จะเข้าร่วมในงานนะฮะ Lunch Talk นะครับที่ชื่อว่าเส้นทางสู่ชัยชนะนะครับก็ลงทะเบียนได้นะครับก็ตอนนี้เหลือเพียง5ที่นั่งเท่านั้นก็เต็มแล้วนะครับสำหรับวันที่4ต่อไปก็มกราคมกุมภาอะไรก็ว่าไปตามลำดับโดยส่วนใหญ่ก็ใกล้ๆก็จะเต็มแล้วก็10วันก่อนเนี่ยประมาณจะเต็มแล้วนะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับใครสนใจก็ลงทะเบียนได้ฮะมีทั้งด็อกเตอร์ทั้งหมอเยอะแยะหมดฮะที่มาร่วมรับฟังซึ่งแปลกใจเหมือนกันนะมีหมอกับวิศวกรเนี่ยนะครับ นักธุรกิจด็อกเตอร์หลายท่านเลยสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างมากเลยนะมาเจอกันผมยังแปลกใจเลยเออนะท่านเหล่านี้สนใจเรื่องนี้เอาล่ะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการประชิดเขตพระราชฐานของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็ของปลดแอกนะครับคำถามก็คือว่ามาตรา112เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์จบไหมนะครับประการแรกก่อนนะครับเราไปเริ่มต้นดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับและจริงไหมทำไมกลับกลายเป็นคนเสื้อแดงไปซะผมจะมาเล่าเหตุการณ์ว่าทำไมต้องถนนอักษะแล้วเป็นยังไง
มันคือชัยชนะหรือความพ่ายแพ้มันหมายความว่าอย่างไรเคยชุมนุมเมื่อไหร่มาก่อนและผลเป็นอย่างไรบ้างทั้งเชิงวิเคราะห์และงานสังเคราะห์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันว่าในเชิงปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียงก็ดีนะครับในเรื่องของระยะเวลาที่มีการแจ้งการชุมนุมอะไรก็ขอให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานได้มีการกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะครับรวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมายและไม่ละเมิดกฎหมายในส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่กลุ่มของท่านได้มีการแจ้งการชุมนุมแล้วจะหมายถึงว่าจะไม่ได้มีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช่นะครับในส่วนของวิธีการแจ้งก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เนื้อหาสาระที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ชุมนุมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวคนได้มีการตอบคำถามต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะครับแม้ว่ามันจะมีการแจ้งการชุมนุมที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเนื้อหาการกระทำนะครับไปเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายก็มีการดำเนินคดีในส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบนะครับโดยขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆนะครับไม่กวาดทางมะพร้าวก่อนเลยไม่กวาดทางมะพร้าวเสร็จทางผมว่าที่เสาอ่ะถึงไหนอะครับครับที่จะว่าตรงที่เราทาที่กบไว้หรอทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ที่เราถึงเลยครับพี่เพราะเราจะทาขึ้นไปหมดเลยใช่ครับตรงเสาคือเราทาขึ้นไปหมดเลยเท่าที่เราจะทำถึงโดยถ้าไม่มีบันไดมันก็ได้แค่ตรงที่ลูกกิ้งใช่ครับเดี๋ยวเราจะประสานเจ้าหน้าที่กทม.มาช่วยอ๋อครับคือเช็คเท่าที่เราเอื้อมถึงไปก่อนใช่ๆครับเท่าที่เราทำได้ที่ยังเหลือจากวันนั้นนะคะด้านในยังมีนะครับด้านในสตช.เหรอครับใช่หนูเป็นคนล้างมันมีคนเก็บอยู่ด้านในโอ้โหขอรบกวนเอาออกมาให้ที่กองอำนวยการหน่อยครับผมก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ใช่ครับครับครับแต่มันยังไม่ได้ล้างครับก็สวัสดีครับก็หลังจากที่เราได้รับความรู้ครับจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสีนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็ได้แบ่งทีมนะครับว่าจะทำความสะอาดอะไรก่อนหลังบ้างครับเมื่อกี้นี้เราให้ดูแล้วครับว่าถ้าเกิดเราจะมาเนี่ยมา2มือแล้วก็ใจของเราครับมันช่วยทำเพื่อประเทศชาติในเชิงปรากฏการณ์เราคงได้เห็นนะการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงกลับมาอีกรอบแล้วเห็นไหมนะตอนแรกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเป็นของใครตอนแรกเรายังไม่แน่ใจตอนนี้เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงตำรวจก็มีการเตรียมพร้อมต้องยอมรับเนี่ยผมเห็นการทำงานของตำรวจตั้งแต่ยุคสมัยของท่านพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดามาจนปัจจุบันผู้บัญชาการคนใหม่เขามีกระบวนการในการวางหลักการบริหารผมมองว่าดีมากนะตำรวจมีปัญหากับประชาชนน้อยลงนะครับแล้วก็กระบวนการในการจัดการม็อบกระบวนการในการแถลงข่าวการใช้สื่อนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ของเขาเนี่ยผมติดตามตลอดเขาเก่งขึ้นกว่าเดิมตำรวจไม่เหมือนเดิมนะเขามีกระบวนวิสัยทัศน์เนี่ยดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้นำเป็นตัวการสำคัญเลยนะที่จะทำให้องค์กรอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินไปได้เมื่อก่อนเนี่ยอะไรก็ตำรวจอะไรก็ตำรวจขี้เยี่ยวก็ตำรวจม็อบก็ตำรวจตอนนี้ก็ตำรวจเป็นหลักเลยภาพลักษณ์ของตำรวจตอนนี้ต้องยอมรับนะด้วยความสัตย์จริงว่าเมื่อก่อนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจตอนนี้ตำรวจเปลี่ยนไปมากเลยนะครับอ่ะเมื่อเห็นในเชิงปรากฏการณ์แล้วเราเห็นม็อบแล้วเราเห็นม็อบอะไรม็อบเสื้อแดงเราเห็นม็อบเสื้อส้มอะไรเห็นสองประการแต่เห็นสองประการนี้ในเชิงงานวิเคราะห์เราเห็นอะไรเห็นตำรวจเก่งขึ้นมีการนำเสนอข้อมูลข้อความข้อเท็จจริงมากขึ้น 2. เราเห็นเก่งขึ้นตำรวจนอกจากเก่งขึ้นแล้วก็เราเห็นการเคลื่อนไหวของม็อบจากเดิมที่มีเสื้อส้มอย่างเดียวฝั่งเสื้อส้มนะฮะฝั่งสีส้มตอนนี้มีเสื้อแดงแล้วเราเห็นในเชิงปรากฏวิเคราะห์ว่าไงอ้ออ้าวทำไมเสื้อแดงโผล่มาล่ะโผล่มาได้ยังไงนะฮะคนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองนะบอกว่าอุ้ยนะพักเพื่อแมวพักของไอ้แมวไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วแล้วทำไมเสื้อแดงโผล่มาได้ยังไงคนก็สงสัยกันตกลงมันเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวนะเป็นไปไม่ได้ต้องก้าวข้ามไอ้แมวไปได้แล้วนะที่ผ่านมากราบพระบาทอ่ะก็จบไปแล้วนี่นะเอ้าแต่วันนี้ทำไมเสื้อแดงโผล่ขึ้นมาเฮ้ยพักการเมืองของเขาทำไมขนคน
ในกรุงเทพและปริมณฑลเข้าไปชุมนุมครั้งนี้คราวนี้เป็นเจ้าภาพเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเอาไปประชิดที่วังทวีวัฒนาซึ่งเป็นวังของใครของพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนะครับคือของพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไปต้องไปถนนอักษะในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะซึ่งเหตุการณ์การชุมนุมแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ถนนอักษะนะครับปี56ก็ทำแบบนี้ของเสื้อแดงในเชิงงานวิเคราะห์คนเริ่มเข้าใจมากขึ้นตอนนั้นในปี56ผมบอกว่าการชุมนุมที่อักษะเป็นเรื่องของการกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์พูดตอนนั้นคนว่าผมบ้านะเอาว่าไอ้นี่เพี้ยนเฮ้ยพูดไปเรื่อยเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครหรอกจะมาล้มเจ้าแต่มายุคสมัยนี้ปี2556เป็นต้นมาความคิดของทุกคนเปลี่ยนไปหมดแล้วในเชิงปรากฏการเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ผมบอกเสมอผมไม่เคยเปลี่ยนผมก็จับหลักไว้ให้ดีที่เหลือคุณจะได้เห็นเชิงปรากฏการการมาของเสื้อแดงคงสะท้อนให้เห็นเชิงงานสังเคราะห์ว่าผมลีนยืนยันไว้ว่ามันเป็นไปตามหลักคือสั่งการมาจากดูไบ2พรรคการเมืองพรรคเพื่อแมวกับพรรคอนาคตใหม่2พรรคการเมืองการมาของเสื้อส้มที่ประกาศมารวมกันคงเป็นคำตอบมีคนไปแปลความนะครับไปตีความว่าตอนนี้มีสหรัฐให้การหนุนหลังโดยตรงผมเรียนย้ำนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสหรัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนโดยตรงกับม็อบเหล่านี้เลยล่าสุดวอชิงตันโพสต์นะครับได้มีการยืนยันว่าทรัมป์นะครับอาจจะเดินกิจกรรมทางการเมืองเหมือนไอ้แมวคือสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศของตนเองและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งฝรั่งมันยังรู้นะครับเอาละเขาไปทำไมก่อนนะไปทำไมที่บริเวณถนนอักษะอ้าวไปดูที่มาของถนนอักษะถนนอักษะเนี่ยหรือถนนอุทยานนะครับชื่อนิยามชื่อเดิมว่าถนนอักษะเป็นถนนนะครับระหว่างพุทธมณฑลสาย3ในพื้นที่แขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครถึงถนนพุทธมณฑลสาย4ในตำบลศาลายาอำเภอนะครับพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนครปฐมด้วยนะนะครับระยะทาง 3.98 กิโลเมตรมีความกว้าง90เมตรพร้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือเสาไฟโคมรูปหงเรียงรายสองข้างทางที่มากถึง979ต้นนะครับและคูน้ำขั้นกลางกว้าง30เมตรที่มีน้ำพุเล่นระดับ3แห่งจนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่มาที่ไปของถนนอักษะนะครับเป็นโครงสร้างถนนอักษะที่เป็นโครงสร้างที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการฉลองศรีราช50ปีในปี2539เพื่อเป็นการสร้างความสง่าแก่พุทธมณฑลนะครับเป็นสถานที่สำหรับพุทธศาสนาในการสร้างภาพลักษณ์นะครับอำนวยความสะดวกในพระราชพิธีพุทธมณฑลนะครับในการก่อสร้างทั้งหมด10ล้านกว่าบาทซึ่งถือว่าเป็นถนนที่ใช้ปริมาณการสร้างมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งสมบูรณ์เปิดให้ประชาชนใช้ตั้งแต่ปี2542 27กุมภาพันธ์จริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นถนนอุทยานเนี่ยเขาชื่อว่าถนนอักษะนะฮะเป็นคำนิยามนะฮะของประเทศฝ่ายอักษะคือเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นซึ่งทำสงครามกับฝ่ายพันธมิตรนะครับสหรัฐอเมริกันนะครับอังกฤษฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่2และรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศเข้าร่วมสงครามกับกลุ่มอักษะเพื่อสร้างถนนเสร็จแล้วนะครับกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับกรมศิลปากรในเรื่องชื่อถนนอักษะซึ่งกรมศิลปากรได้แนะนำให้ชื่อว่าถนนอักษะซึ่งแปลว่านะครับแกนกลาง
เนื่องจากเป็นถนนเชื่อมระหว่างพุทธมณฑลสาย3กับพุทธมณฑลสาย4ต่อพุทธมณฑลมหานครได้ประสานงานกับกรมศิลปากรเพื่อพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่าถนนอุทยานซึ่งเป็นชื่อที่สัมพันธ์กับพุทธมณฑลนะครับว่าง่ายๆนะครับเทศกาลสงกรานต์ในปัจจุบันอุทยานนี้ก็เรียบคลองวัฒนานะครับอยู่ใกล้เคียงกันนิยมใช้เป็นสถานที่จัดเล่นน้ำสงกรานต์กันนะก็เข้าสารพระนครแล้วก็ถนนสีลมนะครับในปี2560ได้ถูกงดเว้นเรื่องของกรุงเทพมหานครกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับในวิกฤตทางการเมืองไทยในปี2556ถึงปี2557อุทยานนะครับถนนอุทยานสถานที่จัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมต่อต้านประชาธิปไตยนะครับต่อต้านเผด็จการหรือนปช.โดยจัดชุมนุม2ครั้งวันที่5ถึง6เมษายน2557และครั้งต่อมา10พฤษภาคม2557ซึ่งเป็นการจัดชุมนุมต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557ตอนนั้นจับเข้าไปจับเรียบเลยโอเคเราเข้าใจแล้วถนนอักษะอยู่ใกล้เขตพระราชฐานเขตพระราชฐานอะไรนะครับเขตพระราชฐานที่ว่าคือวังทวีวัฒนาเป็นวังที่สร้างขึ้นเพื่อประทับส่วนพระองค์นะครับให้พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัตมีโชตนะครับอยู่ที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนานะครับแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครประวัติที่ผ่านมาวังทวีวัฒนาเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารนะแล้วก็พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์นะครับวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรที่ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครและยังเป็นที่ตั้งของกองงานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้โปรดเกล้าสร้างวังทวีวัฒนาขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนอริยบทนะครับทดลองปลูกพันธุ์ไม้และพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆอันนี้เราต้องรู้นะสิ่งที่เราเห็นหนึ่งเราเห็นถนนอักษะซึ่งถนนอักษะนะปัจจุบันไม่ใช่ชื่อถนนอักษะนะครับเปลี่ยนเป็นถนนอุทยานเมื่อก่อนนี้ถนนอักษะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก่อนสมัยที่จอมพลป.เนี่ยเกิดสงครามโลกครั้งที่2จอมพลป.เอาประเทศไทยเข้าไปร่วมกับกลุ่มอักษะแล้วปรากฏว่ากลุ่มอักษะพ่ายแพ้สงครามคณะราษฎรทำให้ประเทศไทยพ่ายแพ้สงครามจนเป็นที่มาก็มีการเปลี่ยนแปลงบางประการเกิดขึ้นนะครับจนไทยเนี่ยมาอยู่สัมพันธมิตรแล้วจะมีการยกเลิกถนนอักษะจนเป็นที่มาของถนนอุทยานถนนอักษะที่ผ่านมาจึงเป็นถนนแห่งความพ่ายแพ้การใช้ซิมโบลิกทางการเมืองเนี่ยเกิดขึ้น2ครั้งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในปี2556และปี2557กลุ่มคนเสื้อแดงไปชุมนุมที่นั่นเพื่ออะไรกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไหนบริเวณใกล้เขตพระราชฐานบริเวณวังทวีวัฒนานะครับซึ่งผมอธิบายไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นละ1ภาพมันจากพีระมิดมันเห็นชัดขึ้นจากฐานพีระมิดมาระยะพื้นฐานเข้าสู่ระยะกลางและกำลังเข้าสู่ยอดฐานเราเห็นอะไรนะครับเราเห็นมวลชนเราเห็นแกนนำนะอานนท์เพนกวินเห็นเยอะแยะเลยหลายคนนะเกี่ยวข้องกับเสียคนนั้นเสียคนนี้พรรคการเมือง2พรรคการเมืองขึ้นไปก็เห็น2พรรคการเมืองซึ่งบัญชาการกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับก็เห็นชัดขึ้นมีคำสั่งจากผู้ว่าให้สกัดโน่นนี่นั่นก็เอาไม่อยู่ก็ยังคงขนคนมารวมพลยังกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้มันเห็นชัดขึ้นคืออะไรเขาไม่ได้ต้องการที่จะเพียงแต่ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ละแกนนำก็เริ่มพูดถึงสัมพันธรัฐละนะฮะพูดถึงการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์ละเขาพูดชัดขึ้นละนะแต่การเห็นเสื้อแดงการเห็นเสื้อส้มมารวมกันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการบัญชาการจากคนคนเดียวหลักนะฮะหลักในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ย
หรือเชิงงานสังเคราะห์มันสั่งการมาจากคนเดียว2พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขตำนูนแก้ไขเพื่อใครใครได้ประโยชน์แก้ไขขึ้นมาก็นิรโทษกรรมและแก้ไขขึ้นมาคนของเขาก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาต้องการ2ประการนี้แล้วกดดันไปที่ไหนสถาบันพระมหากษัตริย์และผมเคยเรียนไว้บอกว่าโอเครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะใช้กฎหมายทุกมาตราซึ่งจะมี9คนโดนมาตรา112เนี่ยก็แล้วแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคนที่จงรักภักดีเอ้ยสะใจพลเอกประยุทธ์จะใช้แล้วมาตรา12ในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมบอกไม่จบหรอกสถาบันเนี่ยสุดท้ายเขาจะไปเล่นงานสถาบันสถาบันจะถูกเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไม่จำเป็นเป็นไงเขาบุกประชิดเขตพระราชฐานละก่อนหน้านี้ก็บุกวังก่อนหน้านี้สถานทูตฝรั่งเศสปราศัยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักซึ่งเป้าหมายไม่ได้เป็นโจมการโจมตีพลเอกประยุทธ์มุ่งไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักก่อนการเลือกตั้งนะครับนายกรัฐมนตรีและการเลือกตั้งใหญ่ในช่วงปี2551ผมบอกแล้วนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีอาวุธก็ให้เขาไม่มีนิวเคลียร์ก็ให้เขาวันนี้เขาเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาทิ่มแทงไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์ทิ่มแทงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งผมบอกไว้แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้และสถาบันจะเดือดร้อนถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปผมบอกตอนนั้นว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเขาก็ไปตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรอไว้ละก็พร้อมไม่ถอยก็ไหวก็ถอยก็เตรียมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยืนสองขาพร้อมถอยเหมือนกันน่ะว่ายังไงผมก็บอกไว้แล้วแล้วผมบอกแล้วว่าเขาให้คนสั่งงานจากดูไบเขาให้คนใกล้ชิดญาติเขาว่าเดินสายไปอดีตผบ.ทบ.เก่าเดินสายไปหว่านล้อมพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนะฮะบอกว่าเข้าสู่การเลือกตั้งเถอะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วจะชนะและผมบอกว่าเนี่ยเป็นยุทธการที่ชื่อว่าการต่อต้านการรัฐประหารล่อเล่งล้มในช่วงก่อนโควิด-19 พลเอกประยุทธ์ตึ๊บเราก็เห็นกันตึ๊บไปไม่รอดละนะก็โชคดีมีกลุ่มนายอินทั้งหลายเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือผ่านมาทุกวันนี้ผมไปถามใครก็บอกว่าที่ประสบความสำเร็จเพราะรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จเพราะหมอผมบอกที่ประสบความสำเร็จเพราะประชาชนทุกคนแล้วต้องผมขอบคุณนายอินเลยที่อยู่เบื้องหลังวางแผนกันจนประสบความสำเร็จโอเคนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาพอผ่านโควิด-19 มาเฟส1ยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูมันควรจะเข้ามาสู่เฟสที่2ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ดูให้ดีผมโอ้โหผมเกลียดกราดมากที่พลาดเกมนี้จะเดือดร้อนสถาบันทันทีพลเอกประยุทธ์เลือกพวกของตัวเองเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีตั้งพวกตัวเองเข้าไปเป็นกรรมการปฏิรูปผมว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนสถาบันเดือดร้อนแน่ๆมันก็เป็นอย่างที่เห็นจนกระทั่งมามีการชุมนุมเป็นที่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 จะบุกวังไปที่สถานทูตฝรั่งเศสไอ้ก็เยอรมนีนะครับโจมตีสถาบันใส่ร้ายสถาบันสารพัดแล้วก็เข้าสู่ถนนอักษะและเขาก็ยังคงจะไปต่ออีกผมไม่ได้ว่าล่ะผิดถูกแต่ผมอธิบายถึงว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันหลักมันเป็นแบบนี้แต่ผมชี้ใครไม่เชื่อนะไปหาคลิปผมดูนะคลิปเก่าๆผมก็ได้เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาเนี่ยปราศัยตั้งแต่ปี2550กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผมพูดในตอนนั้นก็ท่านมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์วันนี้ผมพูดเมื่อ13ปีที่แล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าเป็นจริงดังว่าไหมนะครับที่ย้อนไปให้ดูก็คือว่าถ้าเราแม่นยำในยุทธศาสตร์จับหลักมันให้เจอมันไม่หนีออกจากหลักเรื่องเหตุการณ์ที่ถนนอักษะที่ไปติดชุมนุมติดเขตพระราชฐานเพื่อกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนั้นก็หวังว่ากดดันหวังว่าจะไม่ให้มีการรัฐประหาร
สุดท้ายก็รัฐประหารก็ไม่ได้จับแสดงหมดนะครับเรามีกลุ่มที่เรียกว่ากปปสออกมาเป็น10ล้านคนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้คนสั่งการมีกำลังพอไหมไม่พออ่ะคนของเขาเองอ่ะธิดาเขาพูดบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้แมวเขาไม่มีกำลังเหมือนเดิมแล้วการชุมนุมผมเคยบอกไว้ล่วงหน้าจำได้ไหมครับว่าฝั่งเสื้อส้มเยาวชนนิสิตนักศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองและหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการทหารเรียกว่าทัพหน้าตามหลักทฤษฎีเรดการ์ดและสุดท้ายเขาจะเอาเสื้อแดงออกมาจริงไหมจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนักวิเคราะห์ทั้งหลายฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายเคยประเมินว่าไงฮะบอกว่าการกราบพระบาทนี่จบแล้วการปรับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยการที่หญิงหน่อยลาออกจากประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยคือจบแล้วผมบอกไม่จบเสร็จแล้วเขาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเข้าเกมทุกประการกำลังล่อเป็นไงผมบอกเขาจะมุ่งโจมตีสถาบันเดินเกมแบบนี้เพราะพลเอกเปรมเคยเจอมาก่อน2รอบแล้วเป็นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมเอาล่ะมีคนถามผมทุกวันแล้วผมก็ตอบไปเหมือนเดิมถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะชนะหรือแพ้ชนะฟันธงเลยฟันธงเลยไม่มีทางแพ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์จะมั่นคงมากขึ้นต้องขอบคุณเขาเลยที่เขาเดินเกมนี้นะครับเรื่องมาตรา112บางคนบอกโอ้ดีใจเอามาใช้แล้วจับพวกนี้ผมเคยพูดเรื่องมาตรา112แล้วถึงแม้จะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้มาตรา112ก็ยังคงมีอยู่เพราะไม่ได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ไปผมได้เรียนถึงนิสิตนักศึกษานักเรียนพ่อแม่ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเด็กและเยาวชนวันนี้ก็ดูมีการแจ้งข้อกล่าวหากับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ที่กระทำความผิดจริงหรือไม่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ผมเรียนไม่หมดแล้ว4เดือนกำลังเข้า4เดือนที่5รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังทำอะไรแก้ที่ปลายเหตุผมเคยเรียนไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้จะขาลอยมีอำนาจก็เหมือนไม่มีท่านก็พูดเองว่ามีอำนาจก็เหมือนไม่มีตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันฟลุกนะสิ่งที่ผมเรียนไว้มันอาจจะฟลุกตอนนี้ผมพูดใหม่ๆเพราะก็ว่าผมเพ้อเจ้อคนที่มาฟังใหม่ๆแต่หุ้นส่วนรู้อยู่แล้วผมพูดมีเหตุผลเพราะหลายเรื่องมันลึกซึ้งมากจนไม่สามารถที่จะพูดต่อสาธารณชนได้ใครที่ไปฟังลั่นทอกมานะครับครบ10รอบผมรับเป็นลูกศิษย์นะมาเรียนด้วยกันการเมืองของผู้ที่ไปนั่งฟังนั่งเรียนได้นั่งแลกเปลี่ยนมันยกระดับชั้นความคิดไปแล้วจะรู้ทันทีอ๋อมีหน้าสถานการณ์แบบนี้อ๋อมีหน้าสถานการณ์อ๋อมีหน้าอ๋อมีหน้าเกี่ยวข้องเสื้อแดงอ๋อมีหน้าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง2พรรคการเมืองพอทุกอย่างมันอ๋อชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นผมบอกไว้แล้วนะในการประชุมร้านทองบอกเดี๋ยวเกมต่อไปเขาจะเอาเสื้อแดงออกมาพูดในวันเดียวมาเลยพูดใน2วันมาเลยมาจนกระทั่งถึงวันนี้มาเลยเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของเขาก็ถือว่าเป็นทัพหลวงดีไหมดีเปิดหน้าไพ่มาให้หมดถึงเวลานั้นหุ้นส่วนจำไม่ดีนะนักร้องนักแสดงดาราผู้กำกับหนังที่ไปให้การสนับสนุนกระบวนการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองนักการเมืองพรรคการเมืองจำสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีจำทุกตัวทั่วคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไว้ให้หมดจำไว้ให้ดีเลยใครคือคนดีใครคือคนไม่ดีหุ้นส่วนคงแยกออก
ใครบ้างเป็นคนดีใครบ้างเป็นคนไม่ดีท่านคงแยกออกแล้วในเชิงวิชาการเขาเรียกว่าได้เห็นเชิงประจักษ์ท่านได้เห็นเชิงประจักษ์หมดแล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นนะครับพอได้เห็นเชิงประจักษ์ก็เรียบร้อยจะจบด้วยวิธีไหนสถานการณ์ปัจจุบันจนถึงขนาดนี้คนที่สั่งงานมาเนี่ยเขาต้องการอะไรจากดูไบเนี่ยเขาต้องการให้คนตายและเกมต่อไปคือการก่อวินาศกรรมจากนั้นเสพต่อไปคือการก่อการร้ายวันนี้ก็เริ่มมีคนมาทำชาร์ตอย่างที่ผมเรียนไว้ให้เห็นแล้วอ๋อกระบวนการทางความคิดมันเป็นอย่างนี้การปลุกระดมเข้าสู่การชุมนุมก่อการจลาจลการก่อการร้ายการก่อวินาศกรรมแล้วก็สงครามกลางเมืองคนก็เห็นแล้วผมเคยบอกไว้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดและมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับประเทศไทยในตะวันออกกลางซีเรียที่เป็นประเทศที่สวยงามวันนี้เป็นเมืองที่พินาศประเทศที่สวยๆพังพินาศหมดบางคนคนส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่าต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในผมย้ำนะสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเป็นการกระทำของกลุ่มองค์กรเอกชนที่เขากระทำความผิดตามกฎหมายถ้าเขากระทำความผิดตามกฎหมายเจ้าที่รัฐต้องมีหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนยังไม่แสดงท่าทีอื่นใดให้การสนับสนุนม็อบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต่างจากฮ่องกงแม้ว่าองค์กรเอกชนเหล่านั้นจะได้รับเงินสนับสนุนจากสภาคองเกรสหรือสหภาพยุโรปหรือจอร์จโซลอสก็ตามนะมันลึกหลายชั้นเพราะเรายังคงฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกานะครับที่เรียกว่าคอบาโกและเขาต้องอาศัยประเทศไทยมากพอสมควรใครไปหลงว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกับฮ่องกงมันไม่ใช่คนละบริบทในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแต่ถ้าไปดูเชิงสังเคราะห์คุณต้องเชื่อไอ้เชิงวิเคราะห์คุณจะเชื่ออย่างนั้นเพราะเห็นว่าโอ้ไอ้เพนกวินไปถ่ายกับถ่ายรูปกับทูตอ๋อไปถ่ายรูปกับประเทศนั้นประเทศนี้นั่นหมายความไอ้พวกนี้ต้องเกี่ยวข้องแน่เลยไอ้พวกนี้ NGO มีเงินสนับสนุนมาแสดงว่าเกี่ยวข้องแน่เลยแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันต่างกันคนละบริบทคนละบริบทเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์มิได้เพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันลึกซึ้งถึงเรียนเสมอว่ามองการเมืองอย่ามองแค่ตาเนื้อคุณต้องมองให้ลึกกว่าตาเนื้อนะคุณจนถึงจะมองเห็นโอ้โหมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะตอนนี้มีคนถามผมในกลุ่มไลน์ตลอดเลยตกลงเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปถึงไหนแล้วการใช้มาตรา12จะแก้ไขปัญหาได้ไหมก็ผมก็เรียนว่าดักนี้เนี่ยผมเคยพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วจับปล่อยมันควรจบแล้วโอเคจับแกนนำติดคุกไปให้หมดเลยคุณก็จะเห็นแกนนำใหม่มาเรื่อยๆเหมือนครั้งที่ผ่านมาคุณใช้กฎหมายหนักไม่ว่าจะเป็นมาตราใดๆก็แล้วแต่มันก็จะมีการกระทำความผิดซ้ำๆเรื่อยและแกนนำก็จะเปลี่ยนตัวเรื่อยๆเพราะเขาเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่รวมทั้งการพัฒนาทางการเมืองที่มีการผสมผสานกันซึ่งผมเคยเรียนเตือนไว้แล้วการต่อสู้มันจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือจากเดิมสมัยปี2535เป็นยุคโทรศัพท์มือถือม็อบมือถือสมัยก่อนในปี2549เป็นม็อบดาวเทียมคือใช้ทีวีดาวเทียมผ่าน ASTV นะฮะผ่าน DTV ทั้ง2ฝ่ายในการต่อสู้ในปี5657ก็ยังคงมีม็อบดาวเทียมเริ่มเข้าสู่มือถือแต่ยุคปัจจุบันยุคนิวมีเดียล้วนๆเนี่ยเขาเรียกว่าการพัฒนาทางการเมืองเห็นไหมมีการกลยุทธ์ทางการเมืองที่ว่ามันเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังทางความคิดปลูกฝังทางความคิดก็ทำยังไงเขาใช้ทฤษฎีการไลเออร์โกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงผ่านอะไร YouTube application Facebook และเว็บไซ
ให้คนทำคลิปวิดีโอโกหกบิดเบือนประวัติศาสตร์โจมตีสถาบันลุงสมชายป้าสมจิตนะครับมีขบวนการไม่กี่สิบคนหรอกนะครับเข้ามาทำงานโดยมีคนประสานงานอยู่เบื้องหลังคือใครวันเฉลิมที่มันหายไปนั่นไงคนที่เคลื่อนไหวหลักๆคือใครอ๋อสุรชัยแซ่ด่านโกตินั่นไงหัวหน้าเลดการ์ดเดิมก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยก็คือกลุ่มที่เคลื่อนไหวพรรคการเมืองสีส้มในอนาคตใหม่ก็เลดการ์ดเดิมของกลุ่มโกติที่สุดท้ายปรากฏออกมาเป็นกองกำลังติดอาวุธทุกอย่างเหมือนเดิมสไตล์เดิมมีหลักมาจากไหนคาร์ล มาร์กหรือมาร์กซิสอาดัลฟ์ฮิตเลอร์เคยไปใช้อ๋อทำไมอ่ะไอคนบงการไปเรียนมาจากอาจารย์เขาอาจารย์เขามาเรียนมาจากรองหัวหน้าชนเผ่ามารยันที่อาดัลฟ์ฮิตเลอร์คิดแผนขึ้นมาซึ่งหลักที่เขาเรียนมาเป็นหลักของคาร์ล มาร์กแล้วเอามาสอนลูกศิษย์เขาจนหลังจากที่ได้รับการเป็นตำรวจเรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองปัจจุบันหลบหนีไปอยู่ที่ดูไบเพราะกระทำการทุจริตและคอร์รัปชันไปทั้งครอบครัวแต่ครอบครัวคิดว่าเกมมันยาวเลยกลับมายังประเทศไทยสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้นะมันมีที่มาที่ไปเรื่องราวตรงไปตรงมาโดยตลอดเกมตอนนี้เขากำลังมุ่งเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเพราะอะไรเขาไม่มีอะไรจะเสียล่ะทำไมเขาไม่มีอะไรจะเสียเพราะแกนนำไม่สู้ก็ติดคุกออกมาเขาจึงซัดสถาบันอย่างเดียวพลเอกประยุทธ์เบาลงแล้วเพราะพลเอกประยุทธ์เกาะสถาบันไว้ทำให้สถาบันโดนเป็นหลักตอนนี้เป็นอย่างไรอีกคนสั่งงานมันก็เล่นอะไรไม่ไหวแล้วหมดหน้าภัยแล้วเหมือนกันก็มุ่งเข้าสู่สถาบันเพื่อวัตถุประสงค์คือยุทธศาสตร์ของเขา2หลักคือ1บีบให้มีการนิรโทษกรรมเขาจึงผ่านรัฐธรรมนูญของไอลอว์นี่ถึงสุดท้ายถ้าผ่านก็ต้องมีการนิรโทษกรรมเขาและ2ให้คนของเขาเข้าไปมีอำนาจถ้าจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไว้มันไม่ออกจากหลักสังเกตไหมเนี่ยการเห็นเสื้อแดงมาการเห็นเสื้อส้มมาเป็นคำตอบเสื้อแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ชัดเจนเลยพวกนี้ไม่ใช่เดโมแครซี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยจีนกำลังมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาเรื่องประชาธิปไตยกับไม่คอมมิวนิสต์เนี่ยนั่นหมายความว่าสหรัฐเขาไม่โง่หรอกเขาไม่โง่นะครับเราควรจะเข้าใจหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างลึกซึ้งทางออกของเกมนี้จะเป็นยังไงยิ่งนานวันความชอบธรรมในการใช้ยุทธการไตรรงค์ก็จะมากขึ้นมีคนก็ผมก็ถูกตั้งคำถามยุทธการไตลงคืออะไรมันต้องทำยังไงคนที่เขาสั่งงานก็ต้องรู้เองดิคนที่มีอำนาจก็ต้องรู้ดิก็ต้องหาเองดิเพราะเขาต้องรับผิดชอบถามว่าปัจจุบันเขามีทางออกจะยุติม็อบไหมเขาไม่มีรัฐบาลยังไม่มีทางออกเลยฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคงอ่ะยังไม่มีทางออกจะสกัดม็อบยังไงอ่ะใช้หลักคิดทางการทหารเขาเรียกว่าการทหารนำการเมืองกำลังเดินอยู่ปัจจุบันนี้ถูกไหมผิดผมพูดอยู่เสมอพูดมา 4-5 เดือนแล้วอย่าทำถึงจุดหนึ่งถึงเวลาลงมือต้องลงมือตามนี้อ้าวไม่เอาก็ยังจะลองวิชาทหารอยู่นาการเอาการทหารนำการเมืองสลายม็อบแจ้งก็เก่าหาสลายหวังว่ามันจะเบาลงโอ้ยมันจะไปเบาลงได้ไงเพราะอะไรไหมฮะถ้าคุณเคยเป็นเด็กมาก่อนคุณเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่มันจะขาดปัญญาคุณต้องเอาปัญญาไปให้เขาคุณต้องจุดเทียนแห่งปัญญาไปให้เขาพอมันรู้ความจริงมันหายไปเองเหมือนผึ้งมันลุ่มมู
งอยู่เนี่ยถ้าคุณฉลาดคุณจะเอารังผึ้งมันน่ะคุณก็ต้องค่อยๆเอาควันไปลมมันใส่ชุดป้องกันเอาควันไปลมมันผึ้งก็จะออกจากรังคุณก็จะไปเอารังผึ้งมาได้แต่นี่มาถึงเพื่อเอาไม้ฟาดรังผึ้งปึ้ม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 ก็แตกก็ลุมตีคุณน่ะดินี่คือหลักที่รัฐบาลกำลังทำผิดอยู่เกมนี้มันง่ายโควิด19เนี่ยมันยากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าที่ผมว่ายากกว่าอะไรมันจับต้องอะไรไม่ได้เลยโควิด19มองไม่เห็นประเทศไทยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะความคิดหลักคิดของประเทศไทยคนไทยคิดกันเองทำกันเองทฤษฎีของคนไทยที่คิดเองทำเองวางแผนเองดำเนินการเองไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้จนประเทศที่เป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยมันยังงงไอ้ประเทศที่มันทำได้ไงวะและวันนี้สหรัฐอเมริกา2มลรัฐนำหลักคิดของประเทศไทยไปใช้หรือการประกาศเคอร์ฟิว4ทุ่มจนถึงตี5นำหลักคิดของประเทศไทยไปใช้เรื่องการเยียวยาแต่เขาใช้ไม่เป็นองค์การอนามัยโลกบอกว่าต้องมาใช้ตามแบบของประเทศไทยม็อบมันง่ายมันง่ายมันง่ายกว่าอะไรมันง่ายกว่าโควิดอะทัวตัวก็เห็นคนก็เห็นการเคลื่อนไหวใครเป็นคนสั่งการใครมาเห็นหมดรู้ละทั้งดินและฟ้ารู้ละใครเป็นคนบัญชาการฝ่ายความมั่นคงคือพลเอกประยุทธ์ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยไม่รู้จะจบด้วยวิธีไหนผมก็นึกอยู่ละจึงเขียนบทความที่ชื่อว่ายุทธการไตรรงค์ขึ้นมาถ้าไม่รู้ก็ไปถามพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยท่านคงจะทราบและทราบดีด้วยว่าจะจบด้วยวิธีไหนเพราะท่านมีรายละเอียดของยุทธการไตรรงค์อย่างละเอียดนะครับว่าต้องทำอย่างไรนะฮะตอนนี้เกมมันไม่ยากอะไรเลยถ้าไปแก้ที่ปลายเหตุมันก็จะบานปลายไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นเนี่ยไปใช้มาตรา12ก็บานปลายไปสลายก็บานปลายนะครับไปเขาเขียนถนนก็เอาคนไปลบถนนเขาชุมนุมก็เอาตำรวจไปฉีดน้ำมันแก้ที่ปลายเหตุอะถ้าใช้หลักกระดาษใบเดียวคนสั่งคนเดียวเกมนี้จะสิ้นสุดภายใน7วันและอารยะประเทศจะยอมรับอารยะประเทศจะรู้ทันทีว่าใครเป็นผู้สั่งงานใครเป็นผู้บงการอารยประเทศจะเอาแบบอย่างของประเทศไทยไปใช้ในม็อบอื่นๆซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ทันทีและม็อบจะยุติลงทันทีไม่เกิน7วันยุทธการไตรรงค์มันเอามาจากไหนหลักคิดมันมาจากไหนหลักคิดมาจากการสลายการชุมนุมในปี2552นะครับในปี2552ตอนนั้นเกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครทำลายการประชุมอาเซียนจนคนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องหนีหัวซุกหัวซุนมาอยู่ในค่ายทหารสตาร์ทที่เปิดยุทธการนเรศวรยุทธการอ่างทองคำและยุทธการปิดตา3ประการและได้พัฒนาจากยุทธศาสตร์ทางการเมืองหรือกลยุทธ์ทางการเมืองในปี2552ที่คุณอภิสิทธิ์ทำเอง3เดือนก็แก้ปัญหาไม่ได้ยาวเข้าสู่เดือนที่4เกิดการเผากรุงเทพมหานครหรือเรียกว่าพฤษภาทะเลเพลิงเปิด3ยุทธการเหมือนกัน7วันจบถ้าเทียบปี53ปี52กับปัจจุบันปี52 53กับปัจจุบันต
่างกันราวฟ้ากับดินตอนนี้ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายอะไรเลยการก่อวิสกรรมยังไม่เกิดที่ต่างกันก็คือว่ายังไม่มีคนตายและยังไม่มีการก่อวิสกรรมการยังไม่มีการจับอาวุธมาสู้กันกลางกรุงเทพมหานครยังไม่มีถ้าไปศึกษาการพัฒนาทางการเมืองเราจะรู้ว่ากลยุทธ์ทางการเมืองที่จะยุติเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นไม่ยากเลยล่าสุดพลเอกประยุทธ์บอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจดีขึ้นมีแนวโน้มจะดีขึ้นจนตายมันก็ไม่ดีหรอกคนไม่เชื่อมั่นคนทำโพลมาล่าสุด 53% บอกว่าพลเอกประยุทธ์สอบผ่านแต่ที่เหลืออีก 90% อยากได้นายกคนกลางนายกคนนอกที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองนะครับเอาล่ะในเชิงปรากฏการณ์ยังทำให้เห็นว่าตัวละครอย่างเสื้อแดงออกมาแล้วเราเห็นว่าคนสั่งงานจากพรรคเพื่อแมวเนี่ยเขาสั่งขนคนมาเองเลยตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนแจ่มแจ๋วแล้วว่าสิ่งที่ผมเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงตอนนี้จะเป็นยังไงเอาเถอะยึดอำนาจไม่ยึดอำนาจก็ต้องจบที่ยุทธการไตรรงค์เท่านั้นอำเอ๋ยอำนาจมีเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วอย่ายื้อหอบหิวโหยกอบโกยกินมีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกล้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ